สวัสดีครับผมเอกไทยดีฟิล์มนะครับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยมันมีความสำคัญมากในเรื่องของวิดีโอนะครับนอกจากภาพที่เราได้ออกมาแล้วเนี่ยบางทีนะครับถ้าเสียงเราทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยจะลดคุณค่าของวิดีโอลงไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเสียงนะครับยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ที่ผมอัดให้เพื่อนๆได้เรียนรู้วิธีการใช้ Sony Vegas เนี่ยนะครับแท็กแรกข้างบนนะครับคือแท็กของวิดีโอนะครับแท็กข้างล่างเนี่ยคือแท็กของเสียงนะครับขยายมาดูนะครับเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยมันเบามากเลยนะครับลองเล่นดูเห็นไหมครับดูที่ VU Meter ตรงนี้ก็ได้นะครับเสียงเบามากนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปที่ Switch แล้วก็ Normalize นี่ง่ายมากครับ Normalize ก็คือคำสั่งที่ทำให้พีคตรงไหนเนี่ยสูงสุดนะครับตรงนั้นก็คือจุดที่สามารถดังที่สุดได้มันก็จะขยายพีคให้ดังเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เราก็มาเล่นดูง่ายๆแค่นี้นะครับ Placement ตัวนี้เนี่ยก็เห็นไหมครับง่ายไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เสียงเนี่ยที่ได้มันยังไม่เต็มที่มันยังไม่ดังเต็มที่เห็นไหมครับว่าบางช่วงนะครับผมขยายเข้าไปดูบางช่วงดังเห็นไหมครับไข่ต้มเห็นไหมครับผมใช้ว่าสมมติว่าบางช่วงก็จะเบาบางช่วงก็จะดังแล้วเราจะทำยังไงให้ความดังเนี่ยครับก็คือส่วนที่เบาเนี่ยดังมากขึ้นแล้วส่วนที่ดังเนี่ยไม่ดังไปมากกว่านี้นะครับผมใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่ากด FX นะครับคอมเพรสเซอร์นี้ผมไม่ใช้ผมก็ลบทิ้งครับ EQ ปกติไม่ค่อยถ้าเป็นแท็กเสียงบางทีผมจะลดในส่วนเสียงของผมลงสักนิดนึงในแถวๆนี้เสียงผมจะได้ไม่บวมนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะ EQ เนี่ยบางทีผมก็ไม่ใส่นะครับมาเข้าเรื่องเลยละกันผมใช้เอฟเฟกต์ L3 นะครับ L3 Multi Maximizerคลิกโอเคเข้าไปนะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้เอฟเฟกต์ L3 เนี่ยคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นเหมือนกับเอฟเฟกต์คอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ส่วนไหนที่เบาก็จะดันให้แรงนะครับแล้วก็เสียงได้ยินดังขึ้นแล้วส่วนที่ดังแล้วเนี่ยก็จะตบลงมาให้กลายมาเป็นเสียงที่มันเสมอกันนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็คือแล้วก็กดเพลย์นะครับเห็นไหมครับว่าพีคเสียงอะอยู่ตรงนี้นิดเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนเทรชโชว์ลงมาออกมาอยู่ตรงกลางจอเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้นะครับเพลสเมนต์ตัวนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ปรับว่าไข่ต้มเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าพอดึงเทรชโชว์ลงมานะครับเสียงก็จะดังขึ้นนะครับแล้วเคิร์ฟตรงนี้ก็คือว่าถ้าส่วนไหนนะครับความถี่ส่วนไหนเนี่ยที่มันดังเกินไปนะครับที่มันคลิปไปปุ๊บเนี่ยก็จะถูกตบลงมาให้กลายมาเป็นระดับเสียงที่เบาลงนะครับดูเห็นไหมครับมาอยู่ตรงกลางจอเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้ Attend ตรงนี้ก็คือเสียงที่มันถูกตบลงนะครับมันถูกตบลงไปเยอะมากขนาดไหนนะครับก็คือส่วนที่มันดังเกินไปมันดังเกินไปเท่าไหร่ก็คือ7เนี่ยตั้ง7เมนตัวนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ปรับว่าไข่ต้มเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับไข่ต้มเน้นจังเลยนะครับไข่ต้มโอเคครับวิธีนี้นะครับทำให้เราสามารถดึงระดับเสียงได้ดังโดยสม่ำเสมอนะครับส่วนที่ดังที่สุดก็ไม่ดังมากเกินไปส่วนที่เบาที่สุดก็ดังเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากส่วนนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับนอกจากส่วนนี้แล้วเนี่ยยังจะมี noise ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ได้ยินไหมครับมันจะมีเสียงเหมือนจับเสียงจี่เสียงอะไรนิดๆนะครับผมก็ใช้เอฟเฟกต์ในการลบ noise ในส่วนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมก็ขอบอกว่าอย่าไปใช้มากเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เสียงสูงเสียงที่ฟังดูเพราะเนี่ยนะครับมันขาดหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้นิดใช้หน่อยไม่เป็นไรโอเคจริงๆแล้วตัว X Noise เนี่ยมันจะต้องมาก่อนตัวของ L3 นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขอตัดเสียง Noise ก่อนแล้วค่อยขยายเสียงให้มันเต็มแต่ว่าลองเล่นดูนะครับอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังก็ได้นะครับในส่วนนี้
ผมขอเอาแบบนี้แล้วกันเล่นปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ noise ที่มันเพิ่มขึ้นมาวิธีใช้ก็ใช้ง่ายๆนะครับในส่วนที่มันไม่มีคำพูดเนี่ยเราก็กด learn นะครับให้มัน learning แล้วเราก็มาเล่นที่วิดีโอโอเคเล่นเสร็จปุ๊บก็กด learn ปิดซะนะครับอันนี้ก็คือ noise ที่มันมีอยู่นะครับวิธีการของเราก็ง่ายมากนะครับเราก็ไป reduce มันเทสโชว์ลงไปหน่อยผมงงโอเคครับเอาตรงนี้แล้วกันครับหน้าจอรกนิดนึงนี่ครับจับลากเข้าไปใส่ใน Vegas เลยนะครับโอเคเลยครับปรับ reduction ลงไปนะครับให้มันลดมากน้อยขนาดไหนนะครับขอให้ฟังเสียงดูแล้วกันนะครับว่าเสียงสูงที่เราฟังดูแล้วมันโอเคนะครับมันไม่ขาดตอนไปนะครับแล้วก็เทสโฮตรงนี้ก็ลองปรับดูนะครับแต่ตอนนี้ตรงนี้แล้วกันครับหน้าจอรกเสียงจีหายไปแล้วนะครับเสียงจีหายไปแล้วแสดงว่าใช้ได้นะครับผมงงโอเคครับโอเคครับแบบนี้ละครับก็ถ้ามากเกินไปเสียงก็จะดูหลอกๆนะครับเสียงมันจะก็คือเงียบนะครับเงียบมากและอยู่ดีๆเสียงก็โผล่มานะครับมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติก็ลบบ้างเล็กน้อยให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมขอเลยว่าซอสเสียงที่อัดมาเนี่ยขอให้เป็นคุณภาพที่มันดีหน่อยนะครับถ้าเป็นซอสเสียงที่มาจาก DSLR เนี่ยก็ทำใจนิดนึงนะครับอาจจะมี G มากหน่อยนะครับแต่ว่าลบได้แล้วดูไม่น่าเกลียดด้วยนะครับค่อยๆปรับไปนะครับแล้วก็ใช้ L3 เนี่ยทำให้เสียงเต็มนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงของวิดีโอของเราให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นนะครับให้เพื่อนๆลองทดลองใช้ดูนะครับเรื่องเสียงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นิดนึงนะครับถ้าต้องการเอาให้ลึกจริงๆก็กลายเป็นศิลปะไปเลยนะครับแต่ว่าเราเอามาให้ใช้งานได้ก็เพียงพอแล้วนะครับทำให้พาร์ทเสียงของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้นำความรู้เนี่ยไปใช้กันโดยทั่วหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ